สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมหมวดอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์พบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมนะครับซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้นะครับในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับขอให้ท่านผู้ชมของผมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับทำมาค้าขายคล่องนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2561นี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อโชคลาภของคนทั้ง7วันนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในกลุ่ม LINE แล้วก็แอดไลน์เข้ามาถามกันว่าบางคลิปทำไมเป็นโชคลาภคน8วันบางคลิปทำไมเป็นโชคลาภคน7วันนะครับถ้าเป็น8วันทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะแยกวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนออกจากกันนะครับก็พุธกลางคืนก็เป็นคนที่เกิดราหูนะครับก็ฉะนั้นก็เลยก็จะมีเป็นการดูโชคลาภของคน8วันแบ่งเป็นวันพุธกลางวันพุธกลางคืนแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะทำนายคนทั้ง7วันนะครับก็คือวันพุธเนี่ยก็เป็นวันพุธทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เลือกเสี่ยงโชคตามวันที่เหมาะสมตามสีเสื้อและตามเลขที่ถูกฉลกนะครับก็จะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดยบุคลิกภาพแล้วก็คือจะมีความเป็นผู้นำนะครับรักพวกพ้องนะครับชอบคิดทำงานใหญ่ชอบโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับทำอะไรก็จะต้องเป็นผู้นำอย่างเช่นเหมาะกับคนที่ทำงานราชการเป็นหัวหน้างานหรือแม้แต่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นระดับผู้บริหารนะครับแต่ข้อเสียคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องนะครับบริวารที่จะคอยมีปัญหามีการนินทามีการแทงข้างหลังหรือมีการที่จะคอยเขาเรียกคิดนี่ซื่ออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ปรึกษาดวงโชคลาภดวงชะตาเข้ามาเนี่ยผมแนะนำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไปทำบุญนะครับโดยการที่พาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับไปทำบุญนะครับทำบุญกับบุพการีนะครับแล้วก็ถ้าเราสะดวกจะใส่บาตรนะครับใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยครับอาหารคาวหวานตามปกตินะครับแต่ให้เพิ่มของเหล่านี้ลงไปนะครับหนึ่งคือใบมีดโกนแก้เคล็ดนะครับก็คือตัดข้อตัดกรรมตัดสิ่งที่เคยบาดหมางหรือสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดหรือจองเวรจองกรรมมาเด็ดชาติที่แล้วนะครับใส่ใบมีดโกนนะครับเป็นแบบที่โกนหนวดก็ได้ที่มีด้ามนะครับสองนะครับใส่ผลไม้ที่เป็นขนุนนะครับเพื่อให้ลูกน้องเกื้อหนุนบริวารเกื้อหนุนนะครับรักใคร่กันนะครับแล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับถ้าไม่มีขนุนหรือว่าจะเพิ่มไปอย่างก็คือแกงสายบัวนะครับสายบัวนี่ก็คือเป็นสายคือทำให้เรามีสายสัมพันธ์รักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันนะครับนี่คือทุกครั้งที่ท่านหลายๆท่านแอดไลน์เข้ามาปรึกษาโชคลาภผมก็จะแนะนำแบบนี้ไปเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าทำไมคนนั้นถูกทำไมคนนี้ถูกเราอะเฉียดแต้มสองแต้มแทงบนออกล่างแทงล่างออกบนมันคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าหลายๆท่านทำบุญสุนทานมีเรียกดวงดีเนี่ยแต่ดวงดีเนี่ยมันหมายถึงคนที่ประกอบกรรมดีทำความดีทำบุญกุศลนะครับก็จะมีโชคมีลาภแต่ท่านที่ไม่ทำนะครับเราจะรอโอกาสนะครับรอให้ราชรถมาเกิดหรือแม้แต่คนจะไปสมัครงานใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่ออกไปแสวงหาโอกาสไม่ออกไปค้นคว้าค้นหาโชคลาภหรือว่าดวงชะตามันก็ไม่ได้มาหาเราเราต้องทำด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่มีโชคเราก็ต้องยิ่งทำบุญสุนทานเพิ่มบุญบารมีนะครับแม้แต่เรามีโชคมีลาภอยู่แล้วเราก็ยังต้องทำนะครับเพื่อต่อบุญต่อยอดของเรานะครับนี่คือสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์พุธนะครับพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาที่เหมาะนะครับก็คือเวลา8โมงถึง11โมงเช้านะครับอีกช่วงก็คือเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าเพราะว่าเรามีปัญหากับบริวารเนี่ยพอเราทำบุญแล้วเนี่ยบริวารก็จะเริ่มให้โชคเรางั้นเราไปซื้อกับคนที่เขาอาวุโสน้อยกว่าเรานะครับคนขายที่อายุน้อยกว่าเรานะครับ
บริเวณที่ซื้อเนี่ยให้ไปซื้อกับบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยนะครับจะเป็นคอนโดนะครับหรือว่าเป็นหมู่บ้านนะครับหรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะครับก็สีเสื้อนะครับที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือสีแดงกับสีฟ้านะครับแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะซื้อเลขอะไรใช่ไหมครับวันนี้นะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะเสี่ยงทายก่อนนะครับแล้วก็เอามาบอกท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมขอเลือกนะครับเสี่ยงทายต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำนะครับขออนุญาตนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้โปรดได้ช่วยเกื้อหนุนให้ผมได้ทำนายดวงชะตาโชคลาภตัวเลขได้อย่างแม่นยำให้กับท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาภในที่ดูรายการนี้ต่อไปนะครับขออนุญาตสลับไพ่นะครับ5ครั้ง1 2 3 4 5ที่5ครั้งก็เพราะว่าปกติเราจะกราบพระ3ครั้งใช่ไหมครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยกราบ5ครั้งก็จะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5ก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมขอเลือกนะครับเลข7นะครับเลข7เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างฉับไวนะครับก็คือคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คือมันก็เรียกว่าโชคลาภหล่นทับนะครับคือหลังจากที่ผมให้คุณไปทำบุญใช่ไหมครับโชคลาภก็จะมาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยเลข7จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเลขที่ควรซื้อนะครับก็คือเลขประจำตัวของคนเกิดวันอาทิตย์คือเลข1กับเลข7 1771นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านรูปกายนะครับเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาอ่อนหวานน่าฟังนะครับเป็นคนที่ใจน้อยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะครับคือเวลาคุณจะทำอะไรคุณตรงไปตรงมาเวลาคุณจะทำอะไรคนอื่นจะอ่านสีหน้าบุคลิกการกระทำคุณได้ออกอ่านง่ายมากเพราะว่าคุณคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซ่อนเร้นไม่มีลับหลงคมในฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเลยมักจะถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับก็จะเป็นคนที่โดนคนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับฉะนั้นผมก็จะให้วิธีที่ไปแก้ไขนะครับก็คือให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไปบริจาคหนังสือนะครับตามโรงเรียนที่ขาดแคลนส่งไปก็ได้นะครับห้องสมุดนะครับหรือแม้แต่เราจะพิมพ์หนังสือธรรมะก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเคสเกี่ยวกับอะไรก็คือเราให้เด็กให้ทุกคนมีความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะในเรื่องของหนังสือที่เราบริจาคไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวเราได้บุญกุศลนะครับคนที่เคยที่จะเปรียบเรามองว่าเราไม่ทันเกมไม่ทันเขาเนี่ยนะครับสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบกลับมาทำให้คุณมีความฉลาดทำให้คุณมองทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่นนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเวลาตรงนั้นทุกเช้าถ้ามีโอกาสนะครับจะเป็นวันพระหรือวันเกิดของตัวเองคือเป็นวันพระกับวันจันทร์เนี่ยเหมือนคนอาทิตย์นะครับใส่วันใส่บาตรวันพระหรือวันอาทิตย์ถ้าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยใส่บาตรวันพระหรือวันจันทร์เนี่ยให้คุณใส่เพิ่มนะครับจากอาหารคาวหวานนี่เลยก็ได้จากที่คุณซื้อตามทั้งหลายหรือแม้แต่คุณจะทำเองเนี่ยให้เพิ่มดอกไม้ไปก็คือดอกรักนะเพื่อให้คนรักใคร่คุณนะครับหรือว่าเป็นแมงลักก็ได้นะครับที่ใส่ขนมหวานนะปัญหายากก็ไปตลาดก็ได้ครับซื้อดอกลักเขาแบ่งขายเข้ามานะครับแล้วก็ใส่เงินนะครับเอาเงินใส่ซองนะครับเขียนว่าชำระหนี้สงนะครับเพื่อให้เราได้มีบุญกุศลนะครับคนวันจันทร์เนี่ยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับให้ไปเสี่ยงโชคในวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับเวลาที่เหมาะนะครับก็คือ9โมงถึงบ่ายโมงนะครับอีกช่วงเวลานึงคือบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับสีเสื้อสำหรับเหมาะกับคนวันจันทร์ก็คือสีเขียวสีชมพูนะครับให้คุณไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่กับคนที่เขาเรียกว่าพิการนะครับพิการนะครับจะพิการทางสายตาแขนขาหรืออะไรก็ได้นะครับหรือแม้แต่เขาขายของลอตเตอรี่บริเวณตลาดหรือตามสะพานลอยอย่างนี้นะครับก็สำหรับเลขที่จะไปเสี่ยงโชคใช่ไหมครับผมขออนุญาตเสี่ยงทายหยิบมานะครับนั่นเลข9นะครับเลข9ก็คือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือให้คุณไหว้พระไหว้เทพหรือไหว้สิ่งที่คุณเคารพนับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประจำตัววันเกิดของคุณนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงเทวดาประจำกายพระประจำตัวแล้วก็ขอให้คุณมีโชคมีลาภนะครับฉะนั้นนะครับเลขที่คุณจะไปเสี่ยงก็คือเลขประจำตัวคุณประจำคือเลข2นะครับก็ซื้อ2992นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคกับคุณนะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับจริงจังจริงใจกล้าคิดกล้าแสดงออกคิดการใหญ่ผงผางนะครับรักพวกพ้องรักอิสระบางทีทำอะไรอาจจะไม่รอบคอบนิดนึงนะครับแต่เป็นคนที่คิดไวทำไวนะครับก็วิธีแก้นะครับให้คุณจิตใจคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับจากที่คุณเป็นคนใจร้อนทำอะไรรวดเร็วเนี่ยบางครั้งโอกาสผิดพลาดไม่ได้เยอะให้คุณแก้ให้มันใจเย็นขึ้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเกี่ยวกับน้ำนะครับให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับก็คือองค์พระแม่โพธิสัตว์กวนอิมนะครับซึ่งท่านก็จะมีน้ำทิพย์นะครับเป็นเทพจีนให้ตรงกับจุดจีนนะครับท่านก็จะมีน้ำทิพย์ที่โปรยเป็นเกี่ยวกับให้กับสรรพสิ่งนะครับท่านก็จะมีใบไผ่แล้วก็จะมีถือจักรันมีน้ำทิพย์อยู่ให้ท่านไปไหว้ขอพรจากพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะครับหรือไม่อีกที่หนึ่งนะครับที่ผมแนะนำถ้าท่านมีโอกาสนะครับคือเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะครับจะอยู่กลางเกาะเลยนะครับก็ให้ท่านไปไหว้นะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารถ้าคุณเก็บเงินไม่อยู่ถ้าเงินในบัญชีคุณยังไม่มีผมแนะนำให้คุณไปเปิดบัญชีนะครับที่เกาะสีชังนะครับก็เปิดบัญชีนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับบนเกาะเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นหนึ่งสองก็คือมีน้ำล้อมรอบถ้าคุณอยู่ใกล้กับน้ำโชคลาภคุณจะเกิดนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันที่คุณควรจะไปเสี่ยงลอตเตอรี่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึงเที่ยงนะครับอีกช่วงก็คือบ่าย3โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับซื้อกับคนขายในบริเวณที่มีน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับที่มีคลองที่เขาไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์นะครับหรือแม้แต่สวนสาธารณะหรือตลาดน้ำนะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเสื้อผ้าที่ถูกโจรกนะครับก็คือสีขาวนะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินหรือสีฟ้าอ่อนก็ได้ครับเลขโชคลาภของคนที่เกิดวันอังคารใช่ไหมครับโชคออกมาแล้วนะครับเป็นเลข7จิตเหมือนกันนะครับเลข7ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าที่ผ่านมาคุณยังมีแนวโน้มว่าอะไรจะดีขึ้นมาเลยยังมองไม่เห็นโอกาสยังไม่มองไม่เห็นแหล่งเงินว่าจะเข้ามายังไงเลยนะครับเครียดนะครับว่าทุกวันเนี้ยเราจะหาอะไรรับมาจากไหนนะครับก็สิ่งที่คุณคิดไม่คิดฝันหรือสิ่งที่คุณไม่ได้วางแผนวางแผนมาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสิ่งในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นำโชคนำลาภมาให้จะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนะครับก็ให้คนธนาคารนะครับไปนะครับซื้อนะครับเลข3773นะครับเลข3ก็มาตลอดนะครับ3-4งวดที่ผ่านมาเป็นเลขที่แรงมากโดยเฉพาะงวดที่แล้วนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธรวมทั้งพุธกลางวันกลางคืนเลยนะครับก็ผมก็จะพูดถึงคนวันพุธคนวันพุธเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ในเรื่องของรูปกายคนที่เกิดวันอังคารก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องของจิตใจนะคนที่จิตใจดีคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดนะครับถ้าทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อการเจรจานะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยก็เลยจะเป็นคนที่เหมาะกับการทำงานในด้านเซลล์ในด้านการขายในด้านการติดต่องานนะครับซื้อมาขายไปเป็นนายหน้านะครับเพราะว่าคุณมีวาจาที่ดีมีคำพูดที่คนนิยมชมชอบนะครับ
ทีนี้เนี่ยปัญหาของคนวันพุธเนี่ยก็คือเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบอะไรจำเจโดยเฉพาะเรื่องของเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยเนื่องจากคุณมีวาทศิลป์ดีมีเสน่ห์เนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเข้ามาเยอะฉะนั้น อยากให้คุณแก้ตรงนี้นะครับโดยให้คุณไปทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพในงานแต่งงานนะครับหรือว่าเรามีเพื่อนฝูงเราเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะกันบางทีเราอยู่ฝ่ายไหนเราก็จะยุอีกฝ่ายนึงเนี่ยแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นการเป็นการที่เราจะเข้าไปลอมชอมประนีประนอมให้คู่รักเขากลับมาคืนดีกันหรือกลับมามีความรักกลับมามีความสุขกันนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณมีโอกาสใส่บาตรตอนเช้านะครับเป็นวันพระหรือวันพุธนะครับก็ให้คุณใส่ของที่เป็นคู่รองเท้าก็ใส่ได้นะครับเพราะเป็นรองเท้าใหม่นะครับพระท่านก็อาจจะต้องใช้นะครับเป็นตะเกียบนะครับเป็นเทียนนะครับที่เป็นคู่นะครับก็ใส่ของที่มันเป็นคู่เพื่อแก้เคล็ดนะครับวันที่เหมาะจะไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะคือมีวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาก็คือ 7:00 นถึง 11:00 นแล้วก็ช่วงเย็นไปเลยนะครับบ่าย 3:00 ถึง 21:00 นนะครับสีเสื้อที่เหมาะสำหรับคนวันพุธนะครับที่ถูกโฉลกก็คือสีเขียวและสีแดงนะครับให้คุณไปซื้อกับคนที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับหรือซื้อตามโรงพยาบาลนะครับซื้อตามสถานที่ราชการนะครับเลขโชคลาภที่คุณควรไปเสี่ยงโชคนะครับเป็นเลข4นะครับเป็นเลข4นะครับเลข4เนี่ยทางจีนเนี่ยถ้าจริงๆแล้วคนจีนเขามองว่ามันพ้องเสียงซีอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเลข2ดับเบิ้ลนะครับคู่ดับเบิ้ลคือเป็นมงคลคู่นะครับเวลาเรามองเนี่ยเราอยากมองเชิงบวกเลข4เนี่ยแม้แต่งานแต่งงานเนี่ยเขาก็จะมีเลข4อยู่เพราะมันเป็นคู่คู่ดับเบิ้ล2คู่นะครับอย่างนี้เราอยู่ที่เราจะเลือกมองเลข4เนี่ยในงวดเนี้ยที่คลิปที่ผมให้ไปเนี่ยผมให้เลข4เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไปจับเอา2 4 2 2 4 4 7 4 8 4 9 4 6อะไรเงี้ยนะครับผมให้เลข4เป็นตัวเด่นฉะนั้นคนเกิดวันพุธเนี่ยเมื่อได้เลข4มาเนี่ยคุณจะมีโชคดับเบิ้ลนะครับในความดับเบิ้ลเนี่ยคุณจะได้โชคลาภได้เงินทองได้การงานและรวมถึงได้ความรักด้วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเทศกาลแห่งความรักในเรื่องของวันวาเลนไทน์ในเรื่องของช่วงเทศกาลตรุษจีนในญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะนำเขาเรียกแตะเอียนำเงินพิเศษมาให้คุณจะมีโชคมีลาภหลายเด้งเลยนะครับเป็นดับเบิ้ลเลยฉะนั้นเลขที่ควรจะไปเสี่ยงนะครับผมให้4884นะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่น่านับถือนะครับมีเหตุมีผลเหมาะทำงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์วิทยากรโหราเป็นโหราศาสตร์เป็นเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยแหละครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมาะเพราะว่าเป็นคนที่ให้คำปรึกษานะครับเป็นครูเขาเรียกโหราศาสตร์นี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าปัญหาของคนที่เกิดพฤหัสก็คือบางครั้งก็คล้ายๆกับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับจะเป็นคนที่อัปภัพนะครับบางคนก็อัปภัพญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับความพาร์ตตั้งแต่เด็กหรือแม้แต่โตมาก็อาจจะต้องสูญเสียพับแม้แต่คู่รักบางครั้งสำหรับบางคู่นะครับก็อาจจะมีปัญหากันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะว่าคนเมื่อไหร่นี้อาจจะเป็นคนที่ทิฏฐิสูงเจ้าหลักการดังนั้นคุณก็อาจจะไปเจอคนแข็งต่อแข็งด้วยกันฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมีเคสที่จะให้คุณไปแก้นะครับให้คุณมีโอกาสให้คุณไปเป็นเจ้าภาพสม อุปสมบทหมู่ให้กับสามเณรนะครับหรือแม้แต่เป็นเจ้าภาพพระป่ากฐินเป็นประธานสร้างพระประธานนะครับเพื่อสร้างบุญบารมีให้กับเหล่าบริวารของคุณที่บางครั้งคุณก็เหมือนว่าอาทิตย์นะครับคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องในปกครองมักกระด้างกระเดื่องและมักจะ
ทำดีไม่ได้ดีนะครับก็ถ้าใส่บาตรตอนเช้าในวันพระหรือวันพฤหัสเนี่ยก็เหมือนกันให้คุณใส่ดอกแคร์ดอกแคร์ที่เราแกนส้มเนี่ยนะแต่สีขาวๆแต่ไม่ต้องทำอะไรนะใส่ถุง9ดอกนะครับก็เป็นดอกแคร์สดสีขาวไปซื้อที่ตลาดถ้าไม่มีก็เป็นขนุนก็ได้ครับหาซื้อง่ายให้เกิดการเกื้อหนุนบริการเกื้อหนุนผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะครับขนุนก็ชื่อพ้องในการเป็นผลไม้มงคลนะครับให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในวันอังคารวันพฤหัสวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 ถึง 15:30 แล้วก็เวลา 14:30 ถึง 17:30 นะครับให้คุณไปซื้อกับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับหรือสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวัดจะเป็นเทวาลัยจะเป็นที่เขาไหว้องค์เทพต่างๆนะครับมีมากมายเลยนะครับตามศาลต่างๆที่ดังๆนะครับสีเสื้อเหมาะที่ถูกโฉลกกับคุณวันพฤหัสก็คือสีส้มกับสีแดงนะครับส่วนเลขนะครับเลขที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็นเลข5นะครับเป็นเลข5เลข5นี้เป็นเลขการเงินนะครับคนที่เกิดพฤหัสก็ดาวพฤหัสก็เป็นการเงินอยู่แล้วเป็นเกี่ยวกับสติปัญญาการเงินนะครับฉะนั้น5เจอ5นะครับกลายเป็นเลขดับเบิ้ลนะครับถ้าเราจะมองกันว่าจะออก55มั้ยนะครับหรือผมมองว่า5 2ครั้ง5 2ใบผมให้5 2 2 5หรือติดเลขเบิ้ล55ไว้นิดหนึ่งนะครับก็ขอให้คุณพฤหัสมีโชคมีลาภ2เด้งเลยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆครับต่อมาคือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับชอบใส่บาตรชอบปฏิบัติธรรมเป็นคนที่มีดวงชะตาดีนะครับดูแล้วเหมือนกับคุณก็อาจจะลำบากนะครับคนที่เกิดวันศุกร์แต่ว่าลำบากได้ไม่นานบุญเก่าที่คุณทำก็จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะครับคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานคุณที่ใบหน้าคุณจะอิ่มเอิบนะครับใครเห็นก็รู้สึกจะถูกชะตาถูกใจนะครับแต่คุณก็อาจจะต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยความที่คุณต้องลำบากมาก่อนถึงจะสบายที่หลังนะครับวิธีที่จะแก้เคล็ดที่ผมอยากจะแนะนำนะครับให้คุณไปถวายสังฆทานจะเป็นหลอดไฟนะครับหรือแม้แต่เป็นพัดลมนะครับเป็นทำบุญที่วัดก็คือค่าน้ำค่าไฟให้วัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ช่วยเกื้อหนุนเราให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีแต่คนเกื้อหนุนเรานะครับเราไปทำบุญให้วัดให้เกิดแสงสว่างนะครับให้เกิดความมีสิริมงคลให้วัดมีค่าน้ำค่าไฟให้เราทำแล้วแสงสว่างเกิดกับตัวเราเวลาเราอับจนปัญหาหรือปัญญาเนี่ยเราจะได้มีแสงสว่างบางครั้งเราเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเราเห็นมันมืดมิดเนี่ยแต่ในปลายอุโมงค์มันอาจจะมีทางออกให้กับเรามีแสงสว่างให้กับเรานะครับฟ้าที่มันมืดคึ้มสำหรับคนมันสุขในช่วงนี้มันก็จะได้สดใสขึ้นมานะครับก็ถ้ายังไม่มีโอกาสไปนะครับก็ให้ใส่บาตรมันพระหรือวันศุกร์เนี่ยให้คุณใส่ไฟฉายเล็กๆก็ได้นะครับให้พาไปนะครับหรือแม้แต่ให้คุณดาวเรืองดอกดาวเรืองนะครับใส่ไฟฉายนะครับพร้อมถ่านนะครับเพื่อให้พระถนัดจะไปใช้ให้มันแสงสว่างดาวเรืองก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เงินใส่ซอง199บาทเขียนปากเอาว่าให้ชำระหนี้สงวงเล็บหรือค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะครับวันที่เหมาะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับก็คือวันศุกร์นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์และวันพฤหัสนะครับเวลา 8:00 ถึงเที่ยงนะครับช่วงคือบ่าย 2:00 ถึง 17:00 เย็นนะครับให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนที่ขายในแถวที่เขาเรียกอะไรนะสถานที่ที่มันมีรถสัญจรที่เยอะอาจจะริมฟุตบาทนะครับหรือในตลาดนะครับหรือแม้แต่เรานั่งรถระหว่างเรารถเมย์มีคนขายลอตเตอรี่มาหรือว่ามีแผงขายลอตเตอรี่ในบริเวณป้ายรถเมย์หรือทางที่เรานั่งรถสัญจรผ่านไปแล้วเราลงจากรถแล้วเราเจอลอตเตอรี่เราก็ซื้อนะครับก็สีที่ถูกโฉลกนะครับก็คือ
สีฟ้านะครับแล้วก็สีชมพูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เลขนะครับเลขโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับและเลข8เลข8เนี่ยในเกี่ยวกับคนจีนนะครับเป็นเบอร์1เลยนะครับเขาเรียกดับเบิ้ลลัคกี้นะครับหรือว่าฝรั่งสากลเรียกอินฟินิตี้ไม่รู้จบนะครับถ้าในแง่ของคนจีนนะครับความเชื่อคือเลข8เนี่ยเป็นเลขที่มีมงคลอันดับ1เลยนะครับแต่ว่าในเลขทางชาโหราศาสตร์ที่ผมมองว่าในงวดวันที่16ธันวาคม2500ขอโทษครับวันที่16กุมภาพันธ์2561เนี่ยเลข8เนี่ยเป็นเลขที่มาแรงมากๆนะครับพอๆกับเลข4เลยผมให้2ตัวกับเลข8เนี่ยผมมองว่าเป็นเลขที่โดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าพระราหูนี่ยังมีกำลังแรงอยู่นะครับฉะนั้นเลขที่ควรจะไปเสี่ยงโชคก็คือ6886หรือเลข6อาจจะเป็นเลข9ได้นะครับก็คือ9889นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มาถึงวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่นิ่งนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่คาดหวังอะไรในชีวิตสูงเป็นคนที่คิดแต่เรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเรื่องอนาคตเป็นคนจริงจังนะครับเป็นคนที่เราอาจจะมองเขาแล้วเราอาจจะมองยากสักนิดหนึ่งเป็นคนที่อ่านใจยากนะครับตรงนี้กับมันเสาร์นะครับคุณมันเสาร์เนี่ยเป็นคนตอนเล็กคล้ายมันพันหันการคือภาพเนี่ยตอนเล็กจะลำบากนะครับแต่พอโตมามีหน้าที่การงานจะสบายนะครับจะมีความมั่นคงนะครับจะมีความสำเร็จผลผลิตก็เหมือนกันนะครับเป็นคนอาภัพแต่จะเป็นคนที่มีโชคมีลาภมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับคนวันเสาร์ก็เช่นกันนะครับก็เคล็ดลับผมให้คนวันเสาร์เนี่ยไปทำบุญนะครับให้กับเด็กกำพร้าเด็กพิการทางปัญญาทางสายตาทางสมองที่บางแคทางนนทบุรีนะครับพิการซ้ำซ้อนหรือคนที่พิการทางสายตาก็ได้นะครับหรือแม้แต่เราจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ไหนก็ได้นะครับมูลนิธิเด็กผู้ยากไร้หรือว่าเด็กเร่ร่อนอะไรก็ได้นะครับทำบุญตรงนี้นะครับผลบุญนี้ได้กลับมานะครับให้คุณมีความสมบูรณ์ภูมิผลนะครับถ้าคุณจะใส่บาตรนะครับมันพระหรือวันเสาร์ก็ให้ใส่ดอกมะลินะครับให้คุณใส่ดอกมะลิดอกลักหรือแม้แต่ดอกดาวเรืองก็ได้นะครับเลือกเอานะครับเงินใส่ซอง199บาทชำระหนี้ส่งนะครับก็วันที่คุณวันเสาร์ถูกฉลกที่คุณจะซื้อก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันพุธวันพฤหัสนะครับเวลา9โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับสีเสื้อของคนวันเสาร์นะครับคือเหมาะกับสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวสีม่วงด้วยครับเพราะว่าเป็นสีประจำตัวคุณนะครับก็โชคลาภตัวเลขที่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็เลขเก้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนวันเสาร์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณก็คือองค์พญานาคนะครับเพราะว่าเสาคือจะมีพระปางนาคปกนะครับประจำตัวองค์พญานาคเนี่ยท่านนั้นก็มีเรื่องเล่านะครับก่อนบวชมีการบวชนาคบวชอะไรเพราะว่าท่านอยากจะเป็นพระบวชพระแต่ไม่บวชไม่ได้นะครับท่านเริ่มใส่ในพุทธศาสนาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้คนวันเสาร์นะครับไปไหว้ขอพรนะครับองค์พญานาคถ้าไปคำชะโนดได้ก็เชิญนะครับถ้าไปไม่ได้ก็เช่าองค์พญานาคจะเป็นห้อยคอหรือจะเป็นที่ตั้งบูชาที่บ้านที่ทำงานนะครับแล้วก็สวดบูชาท่านนะครับขอพรขอโชคลาภเงินทองพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมา ท่านเป็นคนที่มีความเมตตานะครับมีทรัพย์สมบัติมีวังอาดานซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลถ้าท่านเป็นคนดีถ้าท่านมีจิตใจที่ดีมีความเชื่อถือศรัทธาเนี่ยแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาภนะครับให้ท่านไปซื้อนะครับ7997นะครับก็ขอให้ท่านมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ประจำตัวที่ท่านเคารพนับถือนะครับก็ครบแล้วนะครับโชคลาภของคนทั้ง7วันนะครับเนื่องในโอกาสตรุษจีนนะครับซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2561วันศุกร์นะครับตรงพอดีเลยเลขที่เป็นมงคลของคนจีนนะครับ168นะครับเป็นเลขทางฮวงจุ้ยก็เป็นเลขที่สวยงามมากฉะนั้นผมขอให้เลข3ตัวนี้ในงวดวันที่16นี้สำหรับเทศกาลตรุษจีนนะครับในฐานะที่ผมก็มาจัดรายการตรงกับงวดตรุษจีนเนี่ยผมให้168จับคู่กันนะครับ1661 188 168นะครับ86แถมให้ตัวนี้นะครับ2882นะครับก็4ชุดนะครับ1661 188 16886แล้วก็8228นะครับก็ช่วงตรุษจีนนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับอะไรที่เป็นความทุกข์ก็ขอให้ลืมๆไปนะครับก็ขอให้ท่านนะครับทำใจให้สบายนะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอไว้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซินเจียยุ่ยอีซินนี่หัวใช้เองเฮงรวยๆถูกหวยกันทั่วหน้านะครับ